เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะเรามาเริ่มดูข้อที่1กันเลยนะครับน้องๆอันโจทย์ก่อนนะครับกำหนดให้ px เท่ากับ 2x กำลัง3บวก x กำลัง2 ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ abc เป็นจำนวนจริงแล้วถ้า x บวก1 x บวก2 x บวก3เป็นตัวประกอบของ px แล้วคำถาม a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับข้อไหนเท่าไหร่ครับเราต้องเริ่มไงดีอันดับแรกสำคัญของการเริ่มครับโจทย์ทุกข้อเลขทุกข้อต้องเริ่มไม่ถูกถ้าเริ่มไม่ถูกก็จะทำข้อนั้นไม่ได้เราต้องรู้ก่อนว่าไอ้นี่มันอยู่ในเรื่องอะไรข้อนี้มันอยู่ในเรื่องอะไรข้อนี้ครับอยู่ในเรื่องจำนวนจริงคล้ายๆเหมือนจำนวนจริงพวกจำนวนจริงเนี่ยมีเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้แล้วแต่เราเลยแล้วแต่การเปลี่ยนสไตล์ของโจทย์อะไรเงี้ยครับมาดูกันก่อนว่าเราต้องใช้ความรู้อะไรก่อนความรู้ที่ต้องใช้เลยนะครับความรู้ข้อนี้ทฤษฎีแล้วกันทฤษฎีเราต้องใช้ก็คืออะไรเดี๋ยวจะสอนแบบคิดง่ายๆกับคิดเร็วๆให้เป็น2แบบ2วิธีนะครับแบบทฤษฎีก่อนทฤษฎีเสร็จเหลือที่เราต้องใช้เจออะไรเราเจออย่างเงี้ยเกี่ยวกับทฤษฎีเสร็จเหลือแน่นอนนะครับตัวเล็กไปป่ะตัวเล็กไปเนาะทฤษฎีเสร็จเหลือนะครับทฤษฎีเสร็จเหลือนะทฤษฎีเสร็จเหลือเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจะได้เห็นภาพสมมุติ x ลบ1เป็นตัวประกอบของ px px เนี่ยมันคือฟังก์ชันหนึ่งอย่างเช่นฟังก์ชันคืออะไรอย่างเช่น x กำลัง2หรือ 2x กำลัง3บวก 3x อย่างเงี้ยครับหรือ1กำลัง 2x บวก 1อะไรก็ได้ครับที่มันติดในรูปของ x หรือจะเป็นฟังก์ชันทั่วไปก็ได้อย่างเช่น5สมมุติอย่างเงี้ยครับ5ก็ถือเป็นฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันหนึ่งนะครับซึ่งทฤษฎีเสร็จเหลือกล่าวว่าเมื่อเราไอ้นี่ x ลบ1เป็นตัวประกอบปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่า p1 จะเท่ากับ0มาจากไหนอะ p1 ก็มาจาก x ลบ1จับเท่ากับ0ก่อนจะได้ x เท่ากับ1ถูกไหมครับคิดตามไม่ทันเนาะ x เท่ากับ1แล้วเอาไอ้1เนี้ยไปแทนใน px มันก็จะเป็น p1 ถูกไหมครับซึ่ง p1 เขาบอกว่าเท่ากับ0เดี๋ยวมาดูว่าทำไมถึงเท่ากับ0เพราะว่าการที่ x ลบ1เป็นตัวประกอบนะครับหมายความว่าไงหมายความว่า px สามารถเขียนในรูปอย่างนี้ได้ไหม k คูณ x ลบ1คูณอะไรก็ไม่รู้คูณกับอีกสักก้อนหนึ่งคูณอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้แล้วมีค่าคงที่อยู่ข้างหน้าค่าคงที่เป็นตัวบอกสัมประสิทธิ์ข้างหน้าดีกรีสูงสุดว่าเท่ากับเท่าไหร่พอได้อย่างนี้ปุ๊บเมื่อเราแทน x เป็น1ลงไปมันก็จะเป็น p1 ถูกไหมครับ p1 มันจะเท่ากับ k คูณ0คูณอะไรก็ไม่รู้ซึ่ง0คูณอะไรก็ได้0ถูกไหมครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องจับตัวหารตัวที่เป็นตัวประกอบอันนี้เท่ากับ0แล้วแทนค่าอะไรไปที px แล้ว p1 จะเท่ากับ0มาดีนี่เป็นที่มาว่าทำไมทฤษฎีเสร็จเหลือถึงกล่าวอย่างนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงตัวอย่างใหม่ตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงสมมุติ x ลบ2ไม่เป็นตัวประกอบของ px เขาว่าไงอ่ะก็หมายความว่าอันเนี้ย p
2ไม่เป็น0ถูกไหมครับเพราะอะไรเรามาดูเหตุผลกันเพราะว่า px เราสามารถเขียนในรูปของ px เท่ากับอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอะไรก็ไม่รู้คูณกันที่เป็นอาจจะไม่ใช่ x ลบ2อาจจะเป็นตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ x ลบ2เพราะฉะนั้น p 2จึงไม่เท่ากับ0นั่นเองอันนี้พอคิดภาพทันเนาะสมมติ px เท่ากับ x ลบ1นะสมมติ x ลบ3แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ x ลบ5ก็ได้ครับนี่สมมติง่ายๆซึ่งจะเห็นง่ายๆว่า x ลบ2ไม่เป็นตัวประกอบของอันนี้แน่นอนเพราะไม่มี x ลบ2อยู่ในนี้เลยเพราะฉะนั้น p 2ของเรามันก็จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น1คูณลบ1คูณลบ3ถูกไหมครับก็คือ3เนาะซึ่ง3เนี่ยก็ไม่เท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่เป็นตัวประกอบp 2ก็จะไม่เท่ากับ0แน่นอนโอเคเนาะสมมุติใหม่ x ลบ1คูณ x ลบ2เป็นตัวประกอบของ px เป็นตัวประกอบของ px หมายความว่าไงอันนี้เราลองคิดดิว่าไอ้เนี่ยมันหมายความว่าไงนั่นสิเราก็สามารถเขียน px ได้นะครับ px ได้ว่าเป็น x ลบ1คูณกับ x ลบ2เป็นตัวที่ติดกันเนาะแล้วก็คูณกับอะไรก็ไม่รู้ซึ่งสามารถมีอีกหรือไม่มีก็ได้หรือแค่นี้ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเขาบอกแค่ว่า x ลบ1คูณ x ลบ2เป็นตัวประกอบของ px ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย px จึงเป็นต้องมี2ตัวเนี้ยอยู่ใน px อยู่แล้วซึ่งตัวที่เหลือเป็นอะไรก็ได้จะไม่มีก็ได้จะเป็น x ลบ3 x ลบ4 x ลบ5อย่างนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราลองแทน p 1ลงไปมันจะเท่ากับ0ถูกไหมครับ p 2เท่ากับ0ถูกไหมครับก็แปลว่าทฤษฎีเฉลี่ยเหลือกล่าวว่าอะไรกล่าวว่าไอ้นี่จะเท่ากับ0เนาะจะได้ x เท่ากับ1หรือ x เท่ากับ2แล้วเอาไปแทนค่าอันนี้จะเท่ากับ0จบนี่ก็ได้จากทฤษฎีเศษเหลือเนาะครับภาพไม่เลยทฤษฎีเหลือกล่าวว่าเอาใหม่นะทวนใหม่อีกครั้งคือทฤษฎีเศษเหลือกล่าวว่าตัวหารจับเท่ากับ0จับเท่ากับ0แล้วก็ไปหาค่า x ออกมาซึ่ง x ที่ได้ของเราจะเป็น x เท่ากับ1หรือ x เท่ากับ2ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็เอาไปแทนค่าใน px แล้วจับเท่ากับ0ซึ่งที่มาพี่ก็บอกว่ามันมาจากอันนี้นะ px เท่ากับ x ลบ1คูณ x ลบ2คูณอะไรก็ไม่รู้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นอะไรก็ได้สังเกตได้ง่ายว่า p 1จะเท่ากับ0เพราะว่าใส่ลงไปปุ๊บ1ลบ1เป็น0 1ลบ2เป็นลบ1 0คูณลบ1ก็จะเป็น0นะครับ p 2ใส่ไปปุ๊บจะเป็น0คูณ1ก็จะเป็น0ก็คือเป็นที่มาของทฤษฎีเศษเหลือนั่นเองว่ามายังไงอันนี้แค่บอกที่มาเฉยนะครับจบแล้วทฤษฎีเศษเหลือของเราพูดง่ายๆคร่าวๆก็คือประมาณนี้ทฤษฎีเศษเหลือนะครับพี่จะให้ลองคิดข้อเพิ่มเติมดูว่ามันจะเป็นยังไงสมมติ x ลบ1คูณ x ลบ2ง่ายๆ x ลบ1ไปหารx กำลังอันนี้ไม่มีเนาะ x ลบ1เฉยๆครับเห็นไหมเอ่ยจะได้เขียนตัวใหญ่ขึ้น x ลบ1ไปหาร x กำลัง2ลบ4เหลือเศษเท่าไหร่จะทำยังไงก่อนจะตั้งหารยาวไหมตั้งหารยาวได้ครับหารยาวได้หรือจะใช้ทฤษฎีเศษเหลือซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าหารยาวไม่เสียเวลาทำนะครับจะหารยาวไงอันดับแรกวิธีแรกเนาะอันนี้ให้เป็นวิธีแรกอันนี้เป็นวิธีสองนะครับวิธีแรกหารยาวเราก็ตั้งหารยาวไปยาว x กำลัง2ลบ4x ลบ1คูณอะไรได้ x กำลัง2ก็คูณ x ถูกไห
นะครับจะเป็นเท่าไหร่ x ลบ1คูณ x ก็จะเป็น x กำลัง2ลบ x นะครับส่วนอะไรแล้วก็เอามาลบกันเนาะตามหลักหารยาวเหมือนการหารทั่วไปครับแต่เป็นการหารพหุนามแทนนะครับลบกันก็ได้เท่าไหร่ x ลบ4ถูกไหมครับอันนี้ x ลบ1คูณอะไรไม่เกิน x ลบ4ก็บวก1ไปจะเป็น x ลบ1แทนฉะนั้นสิทธิ์ที่ได้ของเราต้องเป็นลบ3หรือวิธีที่2ไปอย่างรวดเร็ววิธีที่2ทำไงครับที่4เสร็จเหลือที่พี่บอกไปตะกี้เราเอาตัวหารจับเท่ากับ0ก่อนตัวหารจับเท่ากับ0จะได้ x เท่ากับ1ถูกไหมครับเอาไปแทนค่าใน x กำลัง2ลบ4 x กำลัง2ลบ4เราอะมันเหมือนพี x ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเศษที่ได้ของเราคืออะไรเศษที่ได้ของเราก็คือ p ของ1นั่นเองพอเราได้ x เป็น1ปุ๊บเอาไปแทนใน p 1ไอ้ในแทนใน px ก็จะได้ p 1ถูกไหมครับซึ่ง p 1คืออะไรอะคือ1กำลัง2ลบ4ยังไงตอบลบ3ปะไหมครับเผื่อมีน้องงงๆนะครับอีข้อตะเกียทำไมพี่ถึงจับรู้ได้ไงว่าจับเท่ากับศูนย์นะเนี่ยทำไมถึงจับรู้ได้ไงว่าเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันเป็นตัวประกอบตัวประกอบหมายความว่าไงหารลงตัว x ลบหนึ่งคูณ x ลบสองไปหาร px แล้วมันลงตัวแปลว่าอะไรแปลว่าเศษคือศูนย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นp 1ก็คือ0 p 2ก็คือ0เหมือนกันนี่ไงเศษเหลือคือบอกว่าเอาไปแทนปุ๊บได้เศษออกมานะครับข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเอาไปแทนไปปุ๊บก็ได้เศษออกมาเป็นลบ3เราจะไม่ต้องทำหารยาวก็ได้เพราะมันเสียเวลาอยู่สมมติไปเจอเลขที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเดิมมันก็เสียเวลาถูกไหมครับเวลาทำข้ออื่นดีกว่าเนาะโอเคอ่ะเรามาดูกว่าจะเกริ่นเข้าข้อ1ใช้เวลาค่อนข้างนานเผื่อน้องบางคนไม่ทราบแต่น้องบางคนทราบก็กรอหารไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเสียเวลาเราส่วนน้องที่ยังงงๆก็สอบถามมาได้นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนข้อ1อ่านจบไปแล้วเนาะอ่ะคีย์เวิร์ดคืออะไรข้อนี้x บวก1คูณ x บวก2คูณ x บวก3นะครับจะสอนแบบวิธีเศษที่4เศษเหลือให้วิธีแรกเอาแบบวิธีที่4เศษเหลือก่อนจะได้ไม่งงเขาบอก x บวก1 x บวก2คูณ x บวก3แปลว่าพี่ใส่อย่างนี้ได้ไหมคูณ x บวก3เป็นตัวประกอบของ px เขียนนี้ได้ปะเขียนได้ถูกไหมตัวประกอบก็มาคูณกันดิก็เป็นตัวประกอบถูกไหมต้องมี3พจน์คูณกันเป็นตัวประกอบแน่นอนอย่างเช่นอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นตัวประกอบหมายความว่า px หารพวกนี้ลงตัวหมายความว่าใช้ทฤษฎีใช้ทฤษฎีเสร็จเหลือได้ไหมครับใช้ทฤษฎีเสร็จเหลือทฤษฎีเสร็จเหลือทำไงจับตัวหารถูกไหมครับจับตัวหารเท่ากับ0จะได้ x อะไรออกมา x บวก1คูณ x บวก2คูณ x บวก3เนาะจับเท่ากับ0จะได้ x เท่ากับลบ1หรือลบ2หรือลบ3ออกมานะครับหมายความว่าไงตะกี้พี่บอกไปเอา1ลบ1ไปแทนลบ2ไปแทนลบ3ไปแทนแล้วเท่ากับเศษคือ p ของลบ1จะต้องเท่ากับ0ถูกไหมเพราะว่ามันหารลงตัวเศษจะเป็น0 p ลบ2ตกขอบใช่ไหมครับ p ลบ2เท่ากับ0 p ลบ3เท่ากับ0เหมือนกันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกอะไรมา px มาเขาบอก px มา px ได้เท่าไหร่นะ 2x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก4เราก็ไปแทนถูกใช่ไหมโอเคโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แทน p ลบ1 p ลบ1หมายความว่าก็คือ x เป็นลบ1แทนเข้าไปก็จะเป็น2คูณลบ1กำลัง3บวก a
คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวกกับ c เท่ากับ0เป็นสมการแรกจัดคูณเข้าไปเพื่อความดูดีขึ้นจะเป็นลบ2บวก a ลบ b บวก c เนาะเป็นลบ2บวก a ลบ b แล้วก็บวก c ถูกไหมครับเท่ากับ0ได้ข้างไปดีไหมได้ข้างลบ2ไปทางขวาดีไหมครับก็จะได้เป็น a ลบ b บวก c เท่ากับ2เป็นสมการที่1ที่แท้จริงของเราแทน p ลบ2เท่ากับ0ลงไปในสมการนี้จะได้ว่าอะไรบ้างก็แทน x เป็นลบ2เข้าไปจะเป็น2คูณลบ2กำลัง3a คูณลบ2กำลัง2บวก b คูณลบ2บวก c เท่ากับ0นะครับลบ2คูณลบ2กำลัง3ก็จะเป็นลบ16อันนี้บวก a คูณลบ2กำลัง2ก็เป็นบวก 4a ลบ 2b มันก็บวก 4 นะครับกับ0 4a จะได้ลบ b 2b บวก 4 เท่ากับ 16 นั่นเองเป็นสมการที่ 2 ของเรานะครับแล้วก็เหลืออีกสมการหนึ่งถูกไหมคือ p ลบ 3 เท่ากับ 0 เราก็แทน p ลบ 3 เข้าไปก็จะเป็น2คูณลบ3กำลัง3บวก a คูณลบ3กำลัง2บวก b คูณลบ3แล้วก็บวก4ครับ0ถูกไหมครับอันนี้จะเป็นเท่าไหร่ลบ54คิดเร็วเนาะบวก 9a ลบ 3b บวก 4เท่ากับ0ไปแก้มาอีกรอบหนึ่งขยายข้างไปก็จะเป็น 9a ลบ 3b บวก 4เท่ากับ54นะครับก็ได้สมการ3สมการละนี่ไปแก้มานะแก้ไงอ่ะ3สมการก็ค่อยๆตัดตัวแปรอะไรตัวแปร1ออกไปก่อนให้เหลือ2ตัวแปรถูกมั้ยครับเอา2มาลบกัน1มั้ยเห็น4กับ4มั้ยอยากตัดมากเลยเราก็ตัดออกไปก็เป็นสมการ2ลบสมการ1มันจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3a ลบ b เท่ากับ14สมการที่3นะครับไอ้สมการที่4ละโอเคแล้วก็อันที่2เพื่ออะไรเพื่อกำจัด4นั่นเองจะเป็น 5a ลบ b เท่ากับ38ถูกไหมครับ5 4 16ได้38เนาะสมการที่5ข้างในต่อเหลือ2สมการ2ตัวแปรก็จับมาเป็นไงครับลบกันก็เป็น5ลบสมการ4ได้เท่าไหร่ครับ 2a ถูกไหมครับลบเท่ากับ24 a จึงเป็น12นะครับพอได้ a 12ปุ๊บทำไงต่อไปแทนในสมการที่4แทน a เท่ากับ12ลงใน4มันจะเป็น3คูณ12ลบ b ถูกไหมครับเท่ากับ14แปลว่า b เป็นเท่าไหร่อ่ะ22นี่คิดเร็วเนาะคิดไม่ทันก็หยุดแล้วก็คิดหยุดเทปแล้วก็คิดก่อนค่อยๆ คิดครับพอได้ b เท่ากับ22เสร็จไงต่อไปทำแทนในสมการที่1ดิแทน a เท่ากับ12 b เท่ากับ22ลงใน1ลง1จะได้อะไรครับตัวนี้ a 12จำไว้นะ a 12 b 22นะครับ a เท่ากับ12 b เท่ากับ22ไปแทนนี้ก็จะได้เป็น12ลบ22บวก4เท่ากับ2นะครับแล้ว4คือเท่าไหร่อ่ะ12ถูกไหมแปลว่า a b c คือเท่านี้เขาถามอะไรเขาถามโจทย์ก็ต้องการถาม a บวก b บวก c เพราะฉะนั้น a คืออะไร12 b คือ22 c คือ22มาบวกกันก็จะตอบ46นั่นเองนะครับนี่คือวิธีที่ช้ามากถูกไหมจะไปแก้โหเท่าไหร่ใช้ที่เสร็จเหลือมาเพื่อหาว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไปแก้อีกรอบนึงไปแก้สมการเพื่อหา a b c อันนี้นะครับแล้วก็ไปแก้หา a b c ออกมาได้เท่านี้ช้ามากวิธีนี้ช้ามากไม่แนะนำให้ทำนะครับแต่ทำไมถึงสอนเพราะว่าที่เสร็จเหลือเนี่ยครับสามารถไปทำประยุกต์กับข้ออื่นได้
บางข้ออาจจะใช้ที่จะเสริมเหลือได้นะครับมาดูวิธีที่เร็วๆบ้างมาที่แบบวิธีที่2ครับวิธีที่2วิธีที่2ที่2พี่ทำไงพี่สังเกตก่อนว่า px มันคือมี x บวก1คูณ x บวก2คูณ x บวก3ซึ่งเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้ถูกไหมถามว่าต้องมีอะไรคูณอะไรก้อน x ก้อนหนึ่งคูณเข้าไปอีกปะไม่ต้องแล้วเพราะอะไรครับสังเกตได้ไหมว่า px คือ 2x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก4ซึ่งนี่มันเป็น x กำลัง3อยู่แล้วอะจะต้องไปใส่ก้อนอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องใส่แต่ข้างหน้าเห็นไหมครับสัมประสิทธิ์คือ2เพราะฉะนั้นเราต้องใส่2ลงไปข้างหน้าด้วยถูกไหมแค่นี้เองแปล px คืออะไรครับก็คือ2คูณ x บวก1คูณ x บวก2คูณ x บวก3แหละเราก็ไปคูณครับ x บวก1คูณ x บวก2คูณ x บวก3ได้เท่าไหร่คูณทีละพจน์เนาะเป็น x บวก1คูณ2พจน์หลังก่อนก็ได้เวลาคูณง่ายๆคูณ2พจน์หลังก่อนคูณทีละ2พจน์นะครับก็เป็น 5x บวก6ถูกป่ะอันนี้ x บวก1เนาะอันนี้คูณเข้ามาได้เท่านี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณกับก้อนนี้เป็น2คูณกับลองคูณดูนี่จะเป็นเท่าไหร่ x กำลัง3ถูกไหมครับบวกกับ 5x กำลัง2บวกกับ 6x บวกกับ x กำลัง2บวกกับ 5x เนาะแล้วก็บวกกับ6แล้วก็พจน์ที่เหมือนกันก็เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกกันถูกไหมครับจะเป็น x กำลัง3บวกกับอันนี้ก็จะเป็น 6x กำลัง2บวกกับ 11x แล้วบวกกับ6ก็เท่ากับ 2x กำลัง3 2คูณกระจายเข้าไปไม่ใช่คูณข้างหน้าอย่างเดียวคูณทั้งวงเล็บน้องคนชอบถามว่าทำไมชอบคูณข้างหน้าทำยังไงให้คูณข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยครับน้องบางคนชอบสับสนเวลาเราคูณเนี่ยเราคูณทั้งวงเล็บโอเคนะคูณเข้าไปจะเป็น 2x กำลัง3บวก 12x กำลัง2ถูกไหมครับ2คูณ 6x กำลัง2บวกกับ 2 คูณ 11x ก็จะ 22x แล้วบวกกับ12จะได้ว่าอะไรไปดูตัวโจทย์อีกรอบหนึ่งจะได้ว่า a คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลัง2ก็คือ12 b คือ22 c คือ12เหมือนกันเป๊ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่น้องว่าน้องจะคิดวิธีไหนแต่ได้ทั้งสองแบบบางข้อก็อาจจะใช้แบบวิธีแบบนี้ได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ x กำลัง3เหมือนกันโอเคไหมเราจะไม่รู้อีกตัวหนึ่งไม่รู้อะคืออะไรอะถูกปะแล้วก็จะใช้วิธีนี้ไม่ได้หรือจะใช้วิธีทฤษฎีเสร็จเหลือก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยแต่นี้เป็นวิธีที่เร็วสำหรับข้อนี้มากเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ4โอเคน้องที่งงว่าทฤษฎีเสร็จเหลือคืออะไรอย่ามาถามส่งเข้ามาถามได้ครับมีปัญหาโอเคเราก็จบข้อนี้ไปนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนเหนื่อยไหมสู้ๆนะ